สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ศรีสะเกษชาแนลอยู่อำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมมาเจอเป็นศูนย์ของผู้สูงอายุเขียนว่าแก่นไหมบึงบูรนะครับเขาเขียนว่าแก่นไหมบึงบูรนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมข้างในกันนะครับว่าแก่นไหมบึงบูรนั้นคืออะไรนะครับคุณผู้ชมครับไปกันเลยครับเขียนว่ากลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าไหมจีโร่นะครับบ้านปอกหมู่ที่2ตำบลบึงบูรอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรอยู่ข้างในครับเจอคุณยายพอดีสวัสดีครับคุณยายสวัสดีจ้าครับคือมาคนเดียวครับมื้อนี้โอ้ครับครับเป็นจังได๋ครับท่อผ้าไหมนี่มีงานเข้ามาเยอะมีออเดอร์สั่งเข้ามาหลายบ่ส่วนมากนี่ลูกค้ามาจากไหนครับเนี่ยมาซื้อมาจากแถวอำเภอบึงบูรย่านศรีแถวโคตรศรีแถวศรีสะเกษอ๋อย่านศรีสะเกษเท่านี้แหละเพิ่นมาเยี่ยมชมเพิ่นเห็นเพิ่นก็ซื้อบ่ครับแต่กรุงเทพก็มาแต่ให้เจอแต่ได้บ่ถูกใจเพิ่นก็ซื้อโอ้ครับโครงการนี่มีมานานหรือยังครับนี่โครงการที่ว่าเฮ็ดท่อผ้าอีหยังสิเนี่ยพ.ศ. 2547โอ้ตอนนี้มันก็ปี64แล้วก็นานเลยตัวนี้80คนเลยบ่ครับศูนย์นั่นศูนย์นั่นมันมีแต่ผู้สูงอายุแล้วมันก็ได้โดนกันมันก็ได้เอาชมรมผู้สูงอายุมาลงงูแต่ก่อน80คนเลยบ่ครับมาเฮ็ดมาทอดเนี่ย2020ครับมันผู้ใดล่ะครับเป็นผู้เริ่มต้นว่าท่อผ้าไหมของบึงบูรเนี่ยแต่ก่อนสมัยก่อนน่ะสมัยก่อนแต่ก่อนจะแหน่ที่กับคนมาโทษแต่ก่อนจะแหน่ที่สีเหลืองครับครับท่อผ้าไหมโดยเฉพาะเลยเป็นว่าครับอยู่นี่เนี่ยท่อผ้าไหมโดยเฉพาะก็ได้ขายเอาแล้วเฮาท่อไปนี่เฮาไปขายใส่ครับเนี่ยขายอยู่นี่เลยบ่หมายความว่าท่อเสร็จนี่ก็ขายอยู่หม่องนี้เลยขายในหม่องนี้เลยค่ะคือว่าจนบ่พอขายเพิ่นละมันน่ะแม่นบ่ก็พอไปขายอยู่ค่ะครับไปเรื่อยๆว่าน่ะคือว่าท่อใดก็ขายท่อใดก็ขายไปเรื่อยสรุปแล้วคือมองนี่เนี่ยเป็นมองท่อผ้าไหมเนาะโอ้เป็นท่อผ้าไหมโอเคครับขอบคุณครับครับครับคุณผู้ชมครับมาดูนะครับบริเวณนี้ก็คือในที่นี้ก็คือเป็นสถานที่สำหรับทอผ้าไหมของอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งวันนี้ผมมาเจอคุณยายมาแต่เช้าเลยนะครับมาหนึ่งท่านนะครับปกติมาจะก้นครับยายสามสี่คนเหรอครับปกติก็สิมาสี่ห้าคนอ๋อประมาณสี่ห้าคนเนาะยายบอกว่าประมาณสี่ห้าคนที่จะมาทอนะครับครับที่นี่นะครับเป็นศูนย์ทอผ้าไหมของอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับและนอกจากทอผ้าไหมแล้วมีอะไรบ้างครับมาดูฝั่งนี้นะครับมีกระเป๋าแล้วก็มีข้าวกล้องนะครับเป็นข้าวอินทรีย์อย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นข้าวอินทรีย์นะครับยี่ห้อข้าวของแม่นะครับขาย1กก1กิโลกรัม50บาทนะครับนี่ครับป้ายครับ1กิโลกรัม50บาทเองนะครับซึ่งแม่ถือว่ามีครบเลยนะครับทุกอย่างของทางอีสานของที่นี่นะครับเป็นข้าวกล้องข้าวหอมมะลิแบบนี้นะครับคุณผู้ชม1กิโล50บาทแล้วข้างบนนี้ก็เป็นข้าวธัญพืชนะครับอันนี้เขาผลิตอยู่ไสครับย่ายนี่ข้าวธัญพืชเนี่ยที่บ้านนี่แหละค่ะบ้านป๋อเฮานี่บ่ครับค่ะของผู้ช่วยอ่อนผลิตที่นี่เลยนะครับคุณผู้ชมครับแม่ผลิตที่นี่เลยแล้วมีกล่องข้าวด้วยนะครับมีกล่องข้าวตรงโน้นแล้วก็มีกระเป๋าแม่ผมชอบมากเลยคุณผู้ชมข้าวกล้องนะครับข้าวกล้องหอมมะลินะครับยี่ห้อข้าวตราข้าวของแม่นะครับเป็นข้าวสีดำๆแล้วก็มีผสมนะครับดำขาวก็มีนะครับแล้วก็นี่ครับตรงนี้แล้วก็ข้าวธัญพืชนะครับข้าวของแม่นะครับคุณผู้ชม1กิโล50บาทเดี๋ยวมาดูทางนี้ครับศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับตามป้ายตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมครับก็จะมีผ้าไหมนะครับตามตัวอย่างแบบนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาชมที่ศูนย์แห่งนี้นะครับก็
มาได้เลยนะครับที่อำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากศรีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ